โดนโวเด้นข้ามาใช่ไหมตอนนี้ค่ะกับไมค์พี่50แล้วไปนั่งฟาร์มอีกปีมายังไงล่ะโอ้โหเหลือ XP 0ค่ะทีนี้วันก่อนค่ะเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมวันก่อนนู่นแหละแจ้งเซิร์ฟไปแล้วว่าเซิร์ฟมันมีปัญหาค่ะเขาแก้กันหรือยังนะนั่นสิคะอยากรู้จังเลยบ้านเพื่อนก็เหมือนบ้านเราเขาไม่เข้ามาเล่นใช่ไหมเขาก็เข้ามาเล่นอยู่ค่ะแต่เขาอาจจะเข้ามาในเวลาที่เราไม่เห็นแต่ว่าไม่ค่อยว่างเข้ามาเท่าไหร่เราต้องมาขโมยของกันหน่อยสิเงียบเงียบเงียบโอ้โหคนแก่เยอะจังไดมอนด์กับเอมเมอรัลด์เอ้ยเพื่อนไม่อยู่เราใช้ให้มันจะได้ไม่เก็บไว้ในนี้ไม่เกิดประโยชน์ไงเหมือนกันอันนี้พี่ไม่อยู่เราใช้ให้ค่ะเขามีอะไรเก็บไว้บ้างนะเขาไม่มีแร่เก็บไว้เลยเหรอไม่มีค่ะว่าจะเอาเอมเมอรัลด์ไปแลกของค่ะปรากฏมาเสิร์ชดูในนี้เอนชานเพียบโอ้โหแต่มันไม่พอแล้วไหนเมนดิ้งเอ่ยเช็คตำแหน่งมันก่อนเนี่ยไม่ได้มาแลกนานแล้วลืมไปหมดแล้วอ๋อนี่ไงล่ะราคาเท่าไหร่นายอุ้ย12เอมเมอรัลด์ถูกจ้ะมาแล้วค่ะกระท่อมบ้านพักของเรารกมากของอะไรไม่รู้เต็มไปหมดบ้านน้อยกองทุกอย่างไว้ที่นี่ค่ะมาเลยเข้ามาใต้นี้ก็มีที่เอนชานเนี่ยเอาล่ะได้เวลาแล้วโต๊ะคราฟละตัวเองแม่จะเอนชานที่นี่ไม่มีโต๊ะคราฟให้เกินไปดูความรกนะคะอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่หาของเจอกันได้ยังไงไม่รู้มันเป็นไปโดยเซนเนี่ย2 4 6 8 9 9อันพอดีนี่เป็นซุปเปอร์พิกแอ็กจัดเลยค่ะซุปเปอร์พิกแอ็ก 3x3 ได้มาแล้วมันเป็นของพิเศษที่อยู่ในเซิร์ฟนี้ค่ะแล้วเป็นของที่ใช้ค่อนข้างดีเราต้องการมันเยอะๆค่ะเพราะทำไมเมื่อกี้ในเลือดลดเหรอหรือในเลือดรีเจนนะอ้าวไม่รู้ไม่เห็นหันหน้าหนีแล้วค่ะโอเคหายบั๊กแล้วคือในเซิร์ฟค่ะเมื่อประมาณวัน2วันก่อนน่ะมันมีปัญหาตรงที่ตีบวกอันนี้ไม่ได้ค่ะก็เลยแจ้งเขาแก้ไปก็คือไม่สามารถเอาสมุดเอนชานเข้ามาใส่ตีบวกได้ตอนนี้ทำได้แล้วถือว่าดีงามค่ะยอดเยี่ยมได้เวลากาชาแล้วจัดไปอยากต้องมาขอครบๆโอ้โหครบอีกแล้วไม่ต้องใส่อะไรเยอะค่ะรอบนี้ฟอร์จูน2แค่2ไม่เอาจ้าเป็นรอยยูตี้ใส่แทนสิเงียบเอามาเลยโอ้โหครบอีกแล้วนี่มันอะไรกันดิอันนี้ไม่ครบค่ะไม่เป็นไรตัวสุดท้ายโอ้โหครบอีกแล้วอะไรคือการเอนจานที่กรมการระบีประสิทธิภาพขนาดนี้นี่ดีงามค่ะเรียกว่ามาทีละ3เอนชานต์3เอนชานต์ทั้งนั้นเลยยกเว้นตัวสุดท้ายที่มันไม่ใช่3เอนชานต์ไม่เป็นไรแล้วเราแลกหนังสือมาเยอะขนาดนี้ทำไมอ่ะในเมื่อมีเลเวลอยู่มันต้องจัดแล้วแหละใส่เข้าไปใส่เข้าไปเว็บไม่ครบ โอเคโอเคถ้ามันจะไม่ครบก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ทั้งตีเหล็กเลยจัดไปค่ะตีป๊อก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 ไปเลยใส่เข้าไปโอ้6เลเวลมันก็ต้องใส่แล้วนะใช่ไหมอย่างแรกตีใส่มินนี่ก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยประสิทธิภาพระดับสูงสุดอย่างสุดท้ายเงียบได้แล้วทีนี้เลเวลไม่เหลือยังมีตัวที่ยังไม่ได้เอนชานเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเก็บไว้เผื่อว่าใครมีเลเวลเขาก็จะมาตีให้เราคุณวันบีเลเวลถึงก็จะมาตีเนาะเมื่อมาได้สำรวจบ้านวอร์เดนไปใช่ไหมคะคุณผู้ชมก็เลยได้บอกความลับอะไรเราหลายๆอย่างมาเลยดิ่งค่ะเว็บเขาบอกว่ามันมีห้องลับด้วย
ห้องลับค่ะอยู่ตรงนี้แหละตรงประตูที่พี่ยืนอยู่คุณผู้ชมบอกแต่ในนี้คือจุดเกิดของวอร์เดนไม่มีแล้วเนาะส่วนตัวสุดท้ายที่เหลือน่าจะเหลือตรงนู้นค่ะที่เหลือตรงนี้น่าจะเคลียร์หมดแล้วอย่างน้อยก็ในระยะสายตาแหละแต่ถ้ามีความมืดมาเราก็เห็นนะตัวเองอะไรอย่างนี้ปกติประตูนี้มันต้องปิดไม่ใช่เหรอคะไม่ต้องบอกว่าคุณวันนบีอาจจะมาแล้วก็ได้อาจจะมีคนมาแล้วอาจจะเป็นไปได้อ่ะประตูก็เลยเปิดเหรอห้องลับอย่างแรกน่าจะเป็นติวตอเรียลค่ะเห็นว่าจะเป็นเหมือนห้องวิจัยเอาไว้สอนงานค่ะว่ามันทำอะไรได้นั่นเองเนี่ยแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะถ้าอยากจะให้บล็อกเตยร่วมงานมันก็ต้องเอาหนังสือมาวางใช่ไหมเราก็รู้ค่ะห้องนี้ไม่มีอะไรของตกแต่งห้องตรงนี้ล่ะมีอะไรไหมไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งก็เสียงผ่านอยู่ดีตรงนี้เหรอมันคืออะไรเอ่ยดูสิไม่ได้เอาบล็อกมาขุดออกเอ้ยไม่ได้เอาอุปกรณ์มาขุดออกด้วยอันนี้เป็นการสอนค่ะว่าอยากจะส่งไฟฟ้าข้ามบล็อกเนี่ยถ้าเป็นบล็อกทึบหรือบล็อกขนแกะมันส่งได้นะแต่ถ้าเป็นบล็อกใสๆอย่างกระจกนี่ค่ะมันส่งไม่ได้นั่นเองก็เป็นห้องวิจัยที่เอาไว้สอนเราเดาว่ามีคนมาแล้วเนี่ยร่องรอยมันอยู่ค่ะเพราะเจนมาคงไม่พังอ่ะ มีคนมาแล้วประตูมันก็เลยเปิดเอาล่ะในส่วนตรงนี้ค่ะอะไรมากมายแผงวงจรตรงนี้นั่นคืออะไรนี่โอ้เปิดประตูด้วยแรงสั่นสะเทือนของเสียงค่ะคือเขาใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจจับเสียงค่ะแล้วก็เปิดประตูปิดเปิดซึ่งอยู่ตรงนู้นนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าพี่ต้องยืนใกล้ๆเอ้ยยืนใกล้ๆเวลาปายานะมันถึงจะได้เยอะใช่ไหม5นาทีก็เยอะอยู่นะคะเขาบอกว่ายาปายิ่งอยู่ไกลยิ่งได้น้อยค่ะแล้วปกติเวลาที่เราปาเทใส่ตัวคุณวันนบีไงเราก็เลยได้น้อยค่ะเขาว่าอย่างนั้นแหละมันก็เป็นสถานที่ที่น่าอยู่นะในแง่ของการที่แบบไม่มีมอนเกิดเลยสักนิดเดียวค่ะถ้าเกียร์วอร์เดนออกไปแล้วนี่สามารถสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ได้แบบชิวๆแต่ใครมันจะมาอยู่ใต้ดินล่ะแล้วเราก็พบว่าอยู่อุปกรณ์หายไปไหนอยู่ในนี้นี่เองเอากลับไปด้วยค่ะไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคกลับกันดีกว่าแหมดิ่งไปเลยยอดภูเขาน้ำแข็งที่สวยงามแห่งนี้ขอบคุณสำหรับการได้เจอวอร์เดนแล้วก็เอ็นเชียนซิตี้แล้วก็ดิฟดาร์ค่ะคอนเทนต์ 1.19 เราก็เจอมาหมดแล้วนะเนี่ย มันเป็นอะไรที่มียังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะมันแต่มันดีอ่ะมันดีค่ะปาซีกี่นาที7นาทีค่ะนั่นรองเท้าเลยนะ7นาทีเฮ้ยทำไมมันไม่ถึง8นาทีล่ะโอ้เดี๋ยวนะต้องลองหน่อยมีคนบอกว่าให้ปาอีกแบบหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะขออีกรอบหนึ่งค่ะตรงนี้7นาทีเอ๊ะทำไมมันไม่ถึง8เอาบอกให้ปาแล้วเอาหัวกระแทกเลยนี่อ่ะอย่างนี้ล่ะหน้ากระแทกค่ะ7นาที57โอ้ต้องใช้หัวกระแทกเอาเลยถึงจะเป็นการปาที่ดีที่สุดผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยมีไหมเอามาใช้เถอะเป็นการทดสอบจะได้รู้ค่ะแหวบโอ้โหมันนับที่ส่วนหัวค่ะฮิตบ็อกเราอยู่ที่หัวใช่ไหม7นาที8นาทีก็คือ8นาทีนับหัวเท่านั้นค่ะโอ้ยาปาเป็นอย่างนี้ถ้าอยู่ไกลๆล่ะ1นาทีโอ้ยิ่งไกลระยะเวลายิ่งสั้นลงคุณผู้ชมพูดความจริงคุณผู้ชมไม่ได้หลอกเราแหมบางทีคุณผู้ชมอาจจะแกงไงคะได้เทนแล้วเป็นบทสรุปที่ชัดเจนค่ะปาให้โดนหัวระยะเวลานานที่สุดแล้วยังกว่าสิ่งใหม่ๆที่อัพมาใน Minecraft เวอร์ชั่นนี้ยังไม่จบค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งยังไงคะเรือค่ะเรือใหม่ที่เข้ามาน่าจะยังไม่ได้ครับโอเคแก้นี้แหละโกงใหม่ใช่ไหมเอาเรือมา
แล้วก็กล่องมานี่เรียบร้อยค่ะครบหมดเลยสิ่งที่เพิ่มมาใน Minecraft 1.19 แต่ไม่ได้หมายความว่าหมิวจะเลิกเล่นนะหมิวแค่บอกว่ามันเจอมาหมดแล้วค่ะอัปเดตใหม่ๆมีเท่านี้นั่นเองในเมื่อมีคนอยากได้ XP ใช่ไหมคะเราก็จัดให้ค่ะตรงนี้แหล่ง XP ที่ใกล้ที่สุดต้องเป็น Enderman ปะไปทำฟาร์ม Enderman กันเถอะค่ะบ่อทางลงก็ทำไว้แล้วใช่ไหมข้างล่างมีน้ำไหมมีค่ะไม่ลึกเท่าไหร่ด้วยแค่นี้จากนั้นก็เดินมาแล้วก็หักขวากันถึงเลยโอ้โหเป็นแหล่งที่ไกลแน่นอนเอาล่ะฟาร์มเอนิแมนอย่างแรกต้องอยู่ให้ไกลจากเกาะนี้นิดนึงเผื่อเวลาเราเรียกมังกรมามังกรมันจะได้ไม่ทำลายยังไงล่ะเล็งพื้นที่มาแล้วนี่เลยค่ะบล็อกนี้ลบไปขอชิดขอบทางเดินโอเคจนถึงนี้ค่ะนี่คือฐานของเราตรงนู้นขนาดเท่ากันโอ้โหเป็นการต่อบล็อกที่แบบโอ้ยเกินไปลูกอ๋อมองไม่เห็นเลยอ่ะเกินไปโอ้โหต่อบล็อกในอากาศอีกแล้วอีกแล้วค่ะมองไปที่เกาะเห็นเอ็นเดอร์แมนสักตัวไหมไม่เห็นค่ะมันสุดระยะการโหลดของเอนทิตี้แล้วเดินมาสิเดินมาสิเดินมาสิตรงไหนถึงจะเริ่มอ่ะตรงนี้เริ่มมองเห็นเอ็นเดอร์แมนค่ะตรงนี้มองไม่เห็นเอ็นเดอร์แมนแล้วโอเคเราก็เผื่อพอดีประมาณขนาดนั้นก็เหลือเฟือแล้วเนาะตรงนี้เลยค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์มเอ็นเดอร์แมนของเราในข้อมูลบอกว่าเอ็นเดอร์แมนตกจากความสูง42ถึง43บล็อกค่ะมันจะเหลือเลือดเพียงแค่หัวใจ1ดวงเท่านั้นที่เราตีทีเดียวค่ะมันก็จะถูกฆ่าได้ต่อมาเรื่องของขนาดค่ะเอ็นเดอร์แมนมีความสูงอยู่ที่ 2.9 บล็อกนับไปเลย3บล็อกค่ะแล้วเอ็นเดอร์แมนค่ะก็เกลียดเอ็นเดอร์ไวท์ตัวนี้เข้าไส้เพราะมันแย่งการเกิดของเอ็นเดอร์แมนมาเจ้าจะมาเป็นปรสิตสิงในเอ็นเดอร์เพิร์ลได้ยังไงไม่เกี่ยวกันเลยค่ะเอ็นเดอร์แมนค่ะเขาไม่ชอบเอ็นเดอร์ไมค์เขาก็เลยจะโจมตีเอ็นเดอร์ไมค์ค่ะในระยะ64บล็อกแต่ทีนี้เราจะไม่ทำฟาร์มเต็มรูปแบบค่ะเพราะเราเคยทำมาแล้วและรู้ว่ามันไม่ดีเท่าไหร่เอ็นเดอร์แมนจะเสียเวลาในการเดินค่ะเราจะกำหนดระยะฟาร์มประมาณ16บล็อกถึง32บล็อกก็คือครึ่งหนึ่งของ64บล็อกแล้วกันเริ่มจากกองใส่ของตรงนี้ค่ะตรงกลางเลยแล้วก็ต่อออกมาค่ะเราต้องการพื้นที่ค่ะที่เป็นจุดฆ่าเอนโดแมนแค่3คูณ3ก็พอแล้วจากนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะล้อมกรอบปิดไปเลยเพื่อความเป๊ะนับบล็อกเหล็กค่ะไว้39รวมกับนี้เป็น40ค่ะเท่านั้นเราก็ต่อขึ้นไปเลยขึ้นมาแล้วความสูง33บล็อกค่ะตอนแรกเราคิดว่าอยากจะไปถึง40นะแต่คิดไปคิดมาดาบที่เราใช้ตีเอนโดแมนนั้นมันแรงอยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นไปถึง40บล็อกเพื่อให้เลือดเหลือ1เนาะเพราะแค่เลือดลดลงมาจำนวน1แล้วตีทีเดียวมันก็น่าจะตายอยู่แล้วแหละ1บล็อก2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16โอ้ยในด้านแต่ละมุมนี้หมิวว่าจะออกไปสัก30บล็อกก็พอแล้วค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปถึง64บล็อกเนาะปูเป็นการต่อบล็อกที่น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ชีวิตเลยค่ะมันน่ากลัวมากต่อแค่30บล็อกแต่น่ากลัวสุดๆมันมองไม่เห็นน่ะดีจ้าเรากลับมาแล้วพอดีของเราไม่พอน่ะเราก็เลยต้องมาหาของเพิ่มมันน่าจะอยู่ในกล่องพวกนี้นั่นแหละเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วจ้าหุ้ยไปอยู่ทำไมตรงนั้นเขาชอบเหลือเกินในการสปอนเกิดในแบบห้องใต้หลังคาแฮะไม่รู้เอานิสัยนี้มาจากไหนพื้นที่อย่างอื่นให้เกิดมีเยอะแยะไม่เกิดอะแต่ห้องใต้หลังคานี้ชอบไปบ่อยเหลือเกินพวกไอรอนโกเลมทั้งหลายดูสิในนี้ของที่เขาเอามากองอยู่มีบล็อกอะไรที่พอใช้ได้บ้างเอ่ยนะไม่เป็นไรมาหานี่ก็ได้แหวมจะไปจ้าเออหัดทำงานหน่อยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดี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 เก็บเอ้ยยังไม่เข้าจ้าเก็บใหม่แล้วเออเก็บไม่เข้า
เก็บไมค์ตัวเองเอาให้เข้าฮอปเปอร์ที่อยู่ด้านข้างก็ไม่เข้าเว็บเก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 ็บดัน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 ไม่เข้าแฮะเข้าแล้วค่ะแหมก็เก่งนี่นะตอนแรกว่าจะให้เป็นบล็อกเหล็กทั้งหมดเนี่ยแต่ว่ามันสีโทนเดียวกันเกินไปมันจะไม่สวยงามโอ้โหตัวเองเราปูยังไม่เสร็จเลยนะรีบมาทำไมคะมามามาทำงานต่อค่ะทำงานต่อก้มหน้าทำงานไปหาเงินไปโอ้โหส่วนผู้มีอำนาจเขาแค่แบบชายตามองทำไปซะเจ้าแรงงานทาสอะไรอย่างงี้คอยดูนะถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่เจ้านั่นแหละได้เป็นแรงงานเราแทนได้สองแผ่นแล้วค่ะโอ้ยมันเยอะมากมายแกนี้ก็แบบเห็นเนี่ยนับเลยค่ะนั่นอีกพีนั่นก็อีกพีแถวนู้นก็อีกพีมันคือแหล่งอีกพีดีๆนี่เองโอ้คุยมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะเฮ้ยนี่แหละคุณวรรณวีต้องปลื้มสิ่งนี้แน่นอนคือเขาอยากได้อีกพีค่ะในการทำอุปกรณ์แบบดีๆอ่ะซูเปอร์ที่เราเพิ่งทำไปต้นคลิปนั่นเองค่ะตรงนี้แหละจะเป็นแหล่งอีกพีที่ดีกว่าเดิมงุ้ยจ้าเนี่ยแหละเอ็นเดอร์ไมค์มันต้องได้จากเอ็นเดอร์เพิร์ลปลาใช่ไหมคะเราต้องฟาร์มเอ็นเดอร์เพิร์ลกันนิดนึงโอ้ยได้แล้ว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 โอ้ยกว่าจะได้ค่ะนี่แหละนี่มาอยู่นี่สิเอ้ยนั่นเลยค่ะที่เราต้องการเหงียวขึ้นไม่ได้นี่แหละทางขึ้นเราค่ะได้แล้วปิดบล็อกด้วยอย่าเพิ่งให้เอ็นเดอร์แมนเห็นเอ็นเดอร์ไมค์เดี๋ยวเอ็นเดอร์ไมค์เราจะกลายเป็นซากค่ะโอ้ยเดี๋ยวนั่น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 แค่เผลอขุดบล็อกค่ะเอ็นเดอร์แมนเห็นเอ็นเดอร์ไมค์แล้วอะ What เอ๊ะเอ็นเดอร์ไมค์หายไปค่ะเฮ้ยอยู่ในรถไมค์คาร์ดมันต้องไม่มีอะไรหายสิเอ็นเดอร์ไมค์เราหายไปค่ะลืมใส่เนมแท็กโอ้ยแหมเอาเนมแท็กไปใส่ก็ได้โอเคได้แล้วค่ะมาเลยรอบนี้เจ้าต้องมีชื่อแล้วแหละเอ้ยมีชื่อแล้วมานั่นเลยค่ะกว่าจะได้ไปนู่นแล้วตัวเองอยู่ตรงนั้นเลยค่ะได้แล้วโอ้ยเอ๊ะมันอเลิร์ตแล้วค่ะโอ้ยตัวเองอย่าพึ่งสิยี่ปัญหาระดับชาติเนี่ยโอ้ต้องมาค่อยๆเลาะไม้ท่ามกลางดงเอ็นเดอร์แมนเดี๋ยวเอ็นเดอร์แมนก่อนค่ะไม่ไหวค่ะกลับมาเอาหัวฟักทองกันก่อนจะเคลียร์บล็อกรอบๆนั้นน่ะโอ้โหเห็นกันมาอย่างเยอะเลยโอ้ถ้าเรามองผิดนิดหนึ่งนี้กลายเป็นศพได้เลยนะคะโอเคพร้อมที่จะไปกันแล้วมองไม่ค่อยเห็นแต่ปลอดภัยแน่นอนค่ะโอเคไม่มองหน้าอินเดอร์แมนแล้วเกมนี้แหละโอ้ยมันยากมากเลยใช่ไหมนี่ไงอินเดอร์แมนจ้าผ่านไปเลยจ้าอย่างสุดท้ายค่ะนี่เลยแฮปโดธรรมดานี่แหละโอ้ยโดตัวเองจ้าเราขอพื้นที่ยืนในสังคมหน่อยนะเปิดประตูสิคะจ้าเปิดประตูจ้าขอบคุณเลยค่ะที่โลกนี้มีหัวฟักทองถ้าไม่มีหัวฟักทองนะโอ้ยไม่อยากจะคิดไอ้ชั้น3นั้นไม่เกี่ยวนะชั้น3นั้นวางผิด
ตกแต่งห้องให้สวยงามค่ะนี่เหมือนศาลพระภูมิไหมเหมือนเสาอะไรสักอย่างค่ะโอ้โหโอ้ยทีนี้ข้างบนนี้ค่ะจำนวนปริมาณก็ลดลงเพราะว่าเขาเกิดมาเขาก็ไปนู่นเลยดีงามพระรามเก้าเอาล่ะปิดเสียงอินเตอร์แมนก่อนค่ะแล้วมิวก็จะตกแต่งตรงนี้อีกนิดนึงคืนไว้อย่างนี้เดี๋ยวคุณวันนี้มีบทว่ามันไม่สวยฟ้ามันต้องมีอะไรที่มันสวยด้วยใช่ไหมเออสวยก็ดีก็เป็นระเบียบก็ดูดีค่ะมาใส่ให้ค่ะตกแต่งนิดหน่อยค่ะเอ้ยไม่นี่มันสูงไปนี่ไงเพราะว่าเราเข้ามาในดีได้อะย่อตัวเข้าค่ะมีสัมมาคารวะนิดหนึ่งโค้งนิดหน่อยก็เข้ามาฟาร์มอินเตอร์แมนได้แล้วเดินมาเสร็จปุ๊บโอ้ยอยากฟาร์มอินเตอร์แมนจังก็มายืนฟาร์มตรงนี้แล้วก็ตีกันเลยค่ะแป๊บเดียวค่ะ30เลเวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในกล่องตรงนี้ค่ะไม่ต้องพูดถึงโอ้โหแป๊บเดียวเอ็นเดอร์เพิร์ลก็มาเยอะเลยมามาไหนเอ่ยอะไรที่ต้องการคะนี่ยังไงล่ะหนังสือเอ็นชานที่เตรียมไว้ค่ะแวะไปท้องฟ้ามาได้อีกทีว่ามันต้องจัดแล้วเมนดิ้งใส่เข้ามาเลยประสิทธิภาพขั้นสูงสุดค่ะประสิทธิภาพขั้นสูงสุดเมนดิ้งด้วยแต่ทักยากด้วยในวันนี้ค่ะเราก็ได้สิ่งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมก็อยากให้ทำฟาร์มนี้มานานเนาะฟาร์มอินเตอร์แมนเนี่ยแต่มิวเคยทำมาแล้วไงเราก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวค่อยทำผ่านไปผ่านมาค่ะอีพิโซดที่80ได้เวลาทำฟาร์มอินเตอร์แมนครั้งแรกของเซิร์ฟนี้แล้ว ยังนานเลยอีพีนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าจะมาทำอะไรไม่รู้กันไม่รู้เลยเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าก็มาดูกันเองเนาะว่าจะทำอะไรค่ะตอนนี้บ๊ายบายค่ะเฮ้ยแต่เขามีโปรเจกต์อยู่นะใช่ไหมเออโปรเจกต์อะไรไม่รู้แถวDNDNค่ะแล้วก็ต้องใช้ชั้นหนังสือจำนวนมากด้วยเป็นโปรเจกต์คุณวันวีหน้าที่เราก็คงหาทรัพยากรมาให้แค่นั้นแหละใครกันแน่ที่เป็นแรงงานท่านในเซิร์ฟนี้เนาะโอเคบ๊ายบายค่ะ